so fast, all tied up like a captive. I'm on to you.สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยก่อนจะรีวิวขอเปิดไฟก่อนเปิดไฟ LED นะครับฉากนี้จากคุณนนทนันท์ที่เห็นรถตู้รถตุ๊กๆมาจอเลตวางอยู่นะครับก็จะเอามาเปรียบเทียบให้ดูกับสินค้าที่จะเอามารีวิววันนี้นะครับก็ได้มาจากกลุ่ม Facebook นะภายใน Facebook เลยนะครับหาซื้อได้ตามกลุ่มรถเหล็กต่างๆนะครับขอขยับฉากไปหน่อยฉากของคุณนนทนันท์เห็นโลโก้ของคุณนนทนันท์นะครับก็เป็นตัวนี้เลยนี่เป็นตุ๊กๆแท็กซี่นะครับตัวนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นค่ายอะไรนะเพราะเพิ่งได้รับพัสดุมาเมื่อสักครู่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวผมขอแกะแบบเนียนๆก่อนนะครับเนื่องจากกล่องเนี่ยมันก็มีส่วนที่ยับมาแล้วนิดนึงนะแกะมาครับ ก็อยู่หน้ากล่องจะเขียนว่าแท็กซี่แล้วก็มีเป็นลักษณะเหมือนพลาสติกใสนะครับเพื่อให้เห็นโปรดักต์ข้างในมาในรูปแบบของกล่องพลาสติกอะคริลิกสีใสเลยเงางามแล้วเขียนว่าตุ๊กๆแบงกอก1980นะครับรายละเอียดดีเทลเนี่ยใช้ได้เลยได้มาในราคา200บาทนะครับตัวนี้ขอดูก่อนเขาเขียนว่า Rio Model แล้วก็เป็น Rio นะครับค่ายผู้ผลิตจากประเทศอะไรก็ยังไม่ทราบนะเดี๋ยวผมแกะออกมาจากกล่องแล้วก็มาให้ดูเลยนะครับว่ารูปลักษณ์ลักษณะเป็นยังไงนะครับขออนุญาตอันบ็อกออกจากกล่องนะครับนี่เลยประมาณนี้ให้ดูดีเทลรูปร่างนะครับเนื่องจากด้านล่างเนี่ยมันเป็นหมุดที่ยึดกับไขควงนะผมก็ต้องเอาไขควงเนี่ยมาแกะก่อนนะครับตัวนี้เพื่อจะระบุได้นะว่าเป็นงานของประเทศอะไรนะซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้นะครับผมขันน็อตออกละเอามาวางคู่กับทุกๆของมาโจเลตนะครับนี่คือของมาโจเลตอันนี้คือของงานที่ผมรีวิววันนี้สังเกตว่าจะใหญ่กว่าแต่ว่าไม่ใช่สเกล1:57แน่นอนนะครับตัวนี้น่าจะเป็นสเกลที่น้อยกว่าน่าจะประมาณ1:55นะครับอันนี้เนื่องจากราคามันแตกต่างกันนะก็ให้ดูเรื่องของความละเอียดของงานนะครับสังเกตก็ดูเปรียบเทียบเองแล้วกันนะว่าใครชอบแบบไหนจะขออนุญาตซูมให้ดูนะครับว่าใครชอบแบบไหนก็เลือกเก็บสะสมกันนะครับไซด์วิวนะครับรายละเอียดดีเทลสังเกตว่ามาโจเลตจะเป็นเกรดพลาสติกตรงนี้จะเป็นลายมีดีเทลเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็มีความสมจริงกว่าก็อาจจะเป็นเรื่องของราคาด้วยดูทรงของหลังรถตุ๊กๆนะครับก็เป็นรอนที่แตกต่างกันนะมาดูท้ายครับด้านหลังมีคำว่าไทยแลนด์เหมือนกันนะครับก็มีเลขป้ายทะเบียนด้วยกรุงเทพมหานครด้วยภาษาไทยนะครับไลท์วิวนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวผมเอาของมาโจเลตออกก่อนเพื่อให้ดูภายใต้ท้องนะครับของคันนี้รายละเอียดด้านใต้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นน็อตนะครับแล้วก็มีหมุดเอาไว้ยึดวางกับฐานนะครับคือรถมันจะเป็นออกแนวโชว์นะแต่ข้อดีของคันนี้คือมันสามารถเลี้ยวได้ล้อนะครับเลี้ยวได้นะคือเชื่อมตรงกันกับแฮนด์เลยนะครับตัวนี้ได้มา200บาทจากกลุ่ม Facebook นะก็น่าจะเป็นงานหายากเพราะว่าไม่รู้แหล่งผลิตนะครับว่าผลิตมาจากประเทศอะไรไม่รู้ประเทศจีนหรือเปล่านะเพราะว่าในกล่องก็ไม่มีบอกว่า Make in อะไรเลยแต่ที่ขัดก็คือว่ารูปในแบ็กกราวด์กล่องนี่มันไม่ใช่ประเทศไทยนะมันยุโรปเลยนะมีอะไรตึกกุชชี่นะครับนะน่าจะอยู่ในสหรัฐอเมริกานะก็เป็นคร่าวๆนะครับงานนี้ก็ไม่รู้ยี่ห้ออะไรบ้างนะเพราะว่าเขาไม่ได้บอกเลยก็มีคำที่อ่านออกก็คือคำว่า Rio Model นะครับได้มาในราคา200บาท ลองหากันดูนะผมก็คงบอกแหล่งที่ขายไม่ได้นะครับเพราะว่าก็ซื้อตามกลุ่ม Facebook จากผู้ที่เป็นนักสะสมด้วยกันนะครับแล้วก็ซื้อมาเก็บไว้จำนวนเยอะก็เลยมาแบ่งปันกันนะครับวันนี้รายการสีเก้งทอยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแชร์คลิปนี้เพื่อนๆจะได้เห็นงานแปลกๆมากกว่ารถเหล็กที่เราเล่นกันนะปัจจุบันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีเก้งทอยด้วยนะครับ